มาไกลจนลืมหน้าเก่า10อันดับพระเอกยืดอกรับสัญญกรรมทำหน้าใหม่หล่อนี้หมอให้มาไปชมกันเลยครับอันดับ10เต๋าเศรษฐพงศ์พระเอกหนุ่มคนนี้เขาก็ยอมรับแบบเป็นแมนไปเลยว่าตนนั้นไปฉีดฟิลเลอร์มานิดนึงตรงร่องหน้าผากและทำจมูกใหม่เพื่อเสริมโงเห้งให้พุ่งนั่นเองอันดับ9นิววงศกรพระเอกหนุ่มหน้าหล่อก็ยอมรับเช่นกันว่าตนนั้นไปทำศัลยกรรมตาหมาส่วนสาเหตุที่ต้องไปทำนั้นก็เป็นเพราะว่าตาสองข้างไม่เท่ากันนั่นเองอันดับ8ซีสิวัตรพระเอกหนุ่มหล่อที่เคยออกปากยอมรับแบบแมนๆเลยว่าตนนั้นไปทำจมูกมาเพราะเชื่อว่าใครๆก็อยากดูดีขึ้นกันทั้งนั้นแถมทำแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองอันดับ7เคนธีรเดชพระเอกตลอดการอย่างพี่เคนก็ยอมรับว่าได้ผ่านการทำจมูกมาเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนั่นเองล่ะครับอันดับ6ป๊อปถากูลพระเอกหนุ่มหล่อที่ยอมรับแบบแมนๆว่าตัวเองนั้นได้บินไปแก้จมูกที่เกาหลีมาและเคยทำครั้งแรกที่ไทยแล้วไม่ปลื้มทำจมูกเพราะอยากดูดีไม่เกี่ยวกับโง่เฮงอันดับ5กันนภัทรพระเอกหนุ่มหล่อที่เคยยอมรับว่าตัวเองนั้นทำศัลยกรรมจมูกมาเพื่อเสริมโง่เฮงให้กับเจ้าตัวนั่นเองล่ะครับอันดับ4บี้ทันสภาคพระเอกหนุ่มที่โด่งดังมากๆในประเทศจีนที่กล้าออกมายอมรับแบบแมนๆเลยว่าเคยทำศัลยกรรมจมูกมาจากสาเหตุที่เจ้าตัวนั้นประสบอุบัติเหตุโดนทุบตีโดนลูกหลงไม้หน้า3หวดเข้าอย่างจังทำให้ต้องทำศัลยกรรมในครั้งนั้นนั่นเองอันดับ3เต้ยพงศกรที่ออกมายอมรับแบบแมนๆเลยว่าตนนั้นได้ไปทำศัลยกรรมตา2ชั้นมาจากที่หล่ออยู่แล้วพอทำตาใหม่ตาก็หวานขึ้นมาเลยทันทีเรียกได้ว่าหล่อลงตัวสุดๆไปเลยล่ะครับอันดับ2อ้วนเด่นคุณพระเอกหนุ่มหล่อที่ยอมรับแบบแมนๆว่าเจ้าตัวนั้นบินไปอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีมาทำจมูกตัดหัวตาเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นและหล่อเป๊ะอย่างทุกวันนี้อันดับ1พุทธิชัยพระเอกหนุ่มหล่อโอป้าต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใดและยอมรับว่าความหล่อนี้หมอให้มาพร้อมทั้งดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยไม่ได้พึ่งมีดหมออย่างเดียวไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ